สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเรียนรู้อุปนิสัยของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะครับราศีนี้โดยลักษณะนิสัยแล้วเป็นผู้ชอบการเปลี่ยนแปลงคนราศีนี้อ่านใจคนเก่งพอๆกับการที่ปรับตัวเก่งและมีมนุษยธรรมสูงชาวราศีกุมธาตุประจำราศีคือธาตุลมนะครับคำว่าลมย่อมเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวอันไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวได้ในทางโหราศาสตร์จึงหมายถึงการเลื่อนไหลการแผ่เข้าไปการผสมผสานและความกลมกลืนความคล่องตัวและความว่องไวสามารถซอกซอนและแทรกซึมเข้าไปในที่และสภาวะต่างๆทั้งที่ไม่อาจจะมองเห็นตัวได้ซึ่งหมายถึงสภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมของคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของธาตุนี้ธาตุลมมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคนที่อยู่ในราศีธาตุนี้จึงสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับธาตุลมเน้นหนักเกี่ยวข้องกับจิตใจความคิดอ่านและสติปัญญามากกว่าทางด้านอื่นเพราะฉะนั้นราศีกุมอันอยู่ในธาตุลมหรือภายใต้อิทธิพลของธาตุลมจึงมีความหมายถึงชาวปฏิภาณความฉลาดแหลมคมเหมาะสำหรับใช้เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้อื่นแสดงถึงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในด้านอักษรศาสตร์การเรียนรู้ความชนิดชำนาญความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์งานวิชาการงานพัฒนางานสร้างนวัตกรรมงานเทคโนโลยีหรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆการมีชีวิตอยู่หรือประกอบอาชีพที่จะต้องใช้ประสาทสมองหรือสติปัญญามากกว่าการใช้กำลังกายเหมาะอย่างยิ่งกับงานที่ใช้สมองในการวางแผนการคิดคำนวณการวางกลยุทธ์ประเภทของอาชีพดังเช่นการคำนวณตัวเลขกวีนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ครูหรือนักพูดนักกฎหมายและนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นราศีกุมเป็นธาตุลมผู้ที่เกิดในราศีนี้จึงไม่ค่อยจะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากนักแต่จะมีสมรรถภาพทางประสาทสมองและสติปัญญาสูงมีความคิดจินตนาการที่ดีเป็นนักอุดมคติมีรสนิยมทางศิลปะภาษาวรรณคดีชอบเรียนรู้แสวงหาความรู้ชอบพิจารณาหาเหตุผลการใช้เหตุผลชอบวางแผนชอบใช้ยุทธวิธีและกลยุทธ์มีแผนการมากกว่าที่จะทำอะไรทื่อๆแบบไม่มีชั้นเชิงครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอุปนิสัยของชาวราศีกุมซึ่งมีธาตุลมเป็นธาตุประจำราศีนะครับสวัสดีครับ